ตั้งแต่อายุย่างเข้า53ตรวจเลือดพออายุเยอะแล้วก็เจอแจ็คพอตเลยเพิ่งตรวจเจอเมื่อประมาณกลางๆปีที่แล้วครับตัวเองแบบอาการไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกว่ามือเท้าปลายเท้าชาแล้วก็เหนื่อยง่ายเพลียขนาดเดินขึ้นบันไดชั้นเดียวแทบจะคลานมีอาการขึ้นมาเวียนหัวเหนื่อยก็ตาผ้าอย่างเงี้ยค่ะตรวจประจำปีสุขภาพนะครับก็มาเจอเอาเมื่อประมาณสัก16ปีที่แล้วครับช่วงนั้นอาจจะรู้สึกชีบ่อยกว่าปกติคอแห้งมากกว่าปกติครับสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับการเจาะเลือดเนี่ยเราก็จะตรวจถึงค่าการทำงานของเม็ดเลือดนะครับดูค่าการทำงานของตับของไตดูเรื่องของกรดยูริกแล้วก็เกลือแร่ในเลือดรวมไปถึงยังมีการตรวจตาตรวจฟันแล้วก็ตรวจเท้าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับหลังจากที่พูดคุยกับผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง4ก็ทำให้ได้ทราบว่าจริงๆแล้วเขายังไม่รู้จักวิธีดูแลตัวเองวันนี้เรามาชี้แจงว่ามันยังมีสมุนไพรบางตัวที่กินแล้วมันสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลโดยการที่เราทานยาของคุณหมอร่วมด้วยในโครงการนี้เองเนี่ยป๋าจะมีหน้าที่ที่จะมาคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในของแต่ละท่านนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยการใช้สมุนไพรทั้ง4ท่านที่เป็นเบาหวานนั้นเนี่ยก็มีส่วนใหญ่ก็ยังคุมเบาหวานไม่ได้ดีคือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเบาหวานเท่าไหร่นักวันนี้ผมได้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินของโรคลักษณะของโรคเบาหวานให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอาหารต่างๆแล้วก็ทำอย่างไรที่จะให้สู่บรรลุเป้าหมายในการควบคุมเบาหวานแล้วก็ถ้าพอเขาบรรลุเป้าหมายการควบคุมเบาหวานแล้วเนี่ยจะเกิดผลดีต่อเขายังไงบ้างเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างต่อการควบคุมเบาหวานให้ดีขึ้นก็อยากให้มันหายครับอยากกับแบบว่าเออมีชีวิตตามปกติเขามีแรงทำงานมีแรงที่จะสู้ต่อไปผมอยากจะร่วมโครงการนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเป็นตัวทดลองดูถ้ามันดีขึ้นมาได้ดีนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆคงดีขึ้นค่ะแน่นอนเลยค่ะอุ้ยต้องมั่นใจ 100% ค่ะอยากจะปกติอ่ะหวังว่าจะชีวิตจะปกติเหมือนไม่เคยเป็นอะไรเงี้ย